รมบันดาลตอนพระขี้เล่าชาวบ้านย่านตลาดบางกระบือต่างจดจันกันเซ็งแซ่ว่าตาพรมขี้เมาถูกรถชนตายเสียแล้วเมื่อตอนเย็นนี้ในซอยองครักษ์สงสัยว่าเสร็จงานรับจ้างจิปาถะในตลาดก็คงจอกไปหากินเหล้าตามวิสัยถึงคราวเคราะห์ก็เลยโดนมอเตอร์ไซค์แล่นมาชนเอาหัวฟาดถนนตายคาที่แล้วไอ้คนก่อเหตุก็บึงรถหลบหนีไปป้าเมียนขายผักดองและหอยดองเป็นถุงๆก็มีรายละเอียดมาเพิ่มเติมว่าตาพรหมเมาเข้าไปหรือจะหิวเหล้าจนตาลายก็ไม่แน่นักเข้าไปหาเรื่องวิวาทบาดถลุงกับพระก็เลยแพ้ภัยตัวเองจนตายหงอยู่ข้างถนนยายเป้าขายหุ่มหมูต้มกับปลาทอดได้ยินเข้าก็ถึงกับสาบส่งไอ้ขี้เมาสันดานหยาบพระสงฆ์องค์เจ้ามันไม่มีละเว้นสมน้ำหน้ามันไอ้คนชนิดนี้ตายหงไปก็ต้องลงนรกอเวจีหนีไม่พ้นขุมเถนเทวทัตโมทนาสาธุไม่มีมันสักคนแผ่นดินคงสูงขึ้นพะเรอแต่แม่ค้าอีกหลายๆคนรู้ข่าวก็หันมาสบตากันด้วยความสงสัยตาพรหมเป็นคนหนักแผ่นดินจริงๆล่ะหรือย้อนหลังไปเมื่อ60กว่าปีก่อนตั้งแต่ย่านตลาดบางกระบือยังเป็นชุมชนเล็กๆมีรถรางระยะสั้นๆ สายบางซื่อสะพานแดงเกียกกายบางกระบือแล่นผ่านค่าโดยสารระยะละ5สตางค์ใครจะเข้าเมืองชั้นในหรือไปในไกลๆก็ไปต่อรถรางที่ศาลานกกระจอกสายบางกระบือวิทยุผ่านสามเสนเทเวศบางลำโพสะพานเซี่ยวเลี้ยวไปออกเยาวราชหัวลำโพงสามย่านไปจนถึงถนนวิทยุตีคู่ไปกับทางรถไฟสายกรุงเทพปากน้ำตาพรมเร่ร่อนพเนจรมาจากแห่งหนใดไม่มีใครรู้จูจูก็เข้ามากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชาวตลาดบางกระบือช่วยแม่ค้าขนข้าวของลงจากรถช่วยแม่บ้านยกตะกร้าหนักๆไปส่งถึง3ล้อหรือไปรถเมย์รถรางช่วยวิ่งซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงแล้วแต่เขาจะไหว้วานกระทั่งช่วยกวาดขยะล้างตลาดในตอนค่ำคืนเงินทองที่มีผู้หยิบยืนให้ก็ไม่ค่อยได้ใช้สอยนักเพราะอาหารการกินก็มีคนให้เปล่าจากการทำงานให้เขาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆก็มีคนยื่นโยนให้และแผงว่างในตลาดก็คือที่ซุกหัวนอนของตาพรหมต่อมาตาพรหมก็มีลูกมีเมียอยู่ในย่านนั้นตามวิสัยโลกไปเช่าห้องเขาอยู่ในซอยองครักษ์ด้านหลังตลาดพอเป็นสัดเป็นส่วนไม่ถึงประเจิดประเจอเช้าตรู่ก็ไปทำงานตามเดิมจนกระทั่งถึงค่ำคืนแม่รื่นเมียตาพรหมมาขายผักขายปลาในตลาดเป็นการช่วยผัวอีกแรงแต่ว่าเสาร์อาทิตย์มักจะจมอยู่ในบ่อนไพ่ตองของป้าพักในซอยวัดจันทร์สโมสรแม้ว่าจะมีลูกเต้าถึง2คนเป็นหญิง1ชาย1แม่รื่นก็มักจะชอบพาลูกไปวิ่งเล่นอยู่ที่บ่อนไพ่เป็นประจำเมื่อลูกเต้าเติบโตขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะได้นิสัยนักเลงไปจากแม่ชอบหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่เลเพลาดพาดไปกับเพื่อนฝูงจนใจแตกตอนแรกก็เลิกเรียนหนังสือตอนหลังก็เตลิดเปิดเปิงออกจากบ้านไปทั้งสองคนแม่รื่นจมอยู่ในบ่อนไพ่อาทิตย์ละ2วันยังไม่หนำใจต่อมาก็ไปเข้าบ่อนอื่นในตอนค่ำๆไปจนถึงดึกดื่นค่อนคืนตาพรหมเริ่มติดเหล้าในตอนนั้นเองมีเสียงเล่าลือกันว่าลูกสาวตาพรหมเสียผู้เสียคนกลายเป็นผู้หญิงบาร์อยู่แถวสีลมหนักเข้าก็กลายเป็นโสเภณีอยู่ที่บางรักหายสาบสูญไปเหมือนตายจากส่วนลูกชายก็ติดเฮโรอีนงอมแงมเวียนเข้าเวียนออกตารางไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนตอนหลังเห็นว่ากลายเป็นผีไม่มีญาตินอนตายอยู่ข้างถนนแถวหัวลำโพงต่อมาไม่ช้าไม่นานแม่รื่นซึ่งกลายเป็นหญิงอายุเลยวัยกลางคนก็กลายเป็นคนติดไพ่เข้ากระดูกกระทั่งเป็นลมตายคาบอนในละแวกนั้นตอนใกล้รุ่งหลังจากเผาผีเมียแล้วตาพรหมก็กลายเป็นตาแก่ขี้เล่าในตาแดงกล่ำทั้งวันทั้งคืนสังขารสุดโทรมเต็มทีแต่ก็ยังสมสันมาทำงานจิปาถะที่ตลาดต่อไปตามเดิมยกเว้นแต่ว่าลุกไม่ไหวจริง
วันไหนตาพรหมสั่งเมาก็จะเดินโตเตะเข้าไปในวัดจันทร์อาศัยว่ารู้จักมักคุ้นกับพระเนรและเด็กวัดมานานช้าตาพรหมก็จะแวะเข้าไปซดน้ำตามกุฏินั้นกุฏินี้ได้ของกินของใช้ติดมือมาบ้างได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาติดหูมาบ้างยามว่างก็จะนึกทบทวนไปพลางด้วยความพิศวงอยู่ไม่เว้นวายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทั้งปวงให้แตกต่างกันตาพรหมยังนึกไม่ออกว่าตัวเองเคยทำบาปกรรมใหญ่หลวงอะไรไว้ในชาตินี้มีแต่จะช่วยเหลือเขาโดยสุดกำลังโดยไม่ได้หวังถึงเรื่องการตอบแทนใดๆบางคนยื่นโยนเงินทองให้แต่บางคนก็ทำเฉยเสียตาพรหมก็มีได้เซาสีต่อรองหรือเรียกร้องอะไรให้เกิดการต่อปากต่อคำกันเหตุใดหนอลูกเมียของตนจึงมีอันเป็นไปอย่างน่าอเนจอานาถเช่นนั้นเล่าไม่มีทางที่จะได้ชื่นอกชื่นใจกับลูกๆว่าได้เป็นฝั่งเป็นฝาให้สาสมกับที่เลี้ยงดูส่งเสียมาด้วยความเหนื่อยยากปราศจากความหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยบุตรธิดาเมื่อยามตนแก่เฒ่าร่วงโรยลงไปทุกทีเหมือนกับเขาอื่นพระท่านเคยเทศนาเอาไว้ว่าคนที่เขาเกิดมาร่ำรวยก็ดีรูปสวยผิวพรรณผ่องใสก็ดีมีข้าทาสบริวารห้อมล้อมคอยรับใช้ก็ดีหรือมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปก็ดีคนเหล่านั้นย่อมเคยกระทำกรรมดีไว้แต่ในชาติปางก่อนเกิดมาชาตินี้ผลบุญเก่าจึงย้อนมาอดหนุนให้มั่งคั่งรูปสวยรวยทรัพย์พร้อมมูลไปด้วยทุกสิ่งสรรพอันเกื้อกูลให้ชีวิตมีความสุขสำราญตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันตายตาพรหมก็มานึกๆดูว่าชาติก่อนนั้นตนคงจะทำกรรมเอาไว้เป็นสาหัสชาตินี้จึงเกิดมาอัตคัดขาดแคลนไปเสียทุกอย่างแม้ว่าจะขยันขันแข็งเพียงใดก็ไม่เคยร่ำรวยหรือมีชีวิตอย่างสุขสบายขึ้นมาได้ลูกเมียเสียหายจนกระทั่งล้มตายไปจนหมดสิ้นก็คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าของตนเองยิ่งนึกไปแล้วก็ยิ่งอัศจรรย์ใจนักอันเหล่ามนุษย์นั้นถึงจะแบ่งแยกกันกว้างๆระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนก็จริงอยู่แต่ตาพรหมก็สังเกตว่าอันคนมั่งมีส่วนใหญ่นั้นมักจะมีรูปกายงดงามผิวพรรณเล่าก็ดูผ่องใสจำเริญตาแต่คนที่ต่ำต้อยกว่าแม้ไม่ถึงกับเป็นกระยาจกเข็นใจแต่หน้าตาและเรือนกายก็ค่อนไปทางอัปลักษณ์หม่นหมองผิวพรรณดำคล้ำดูมัวโซโดยกำเนิดมิใช่เกิดจากการทำงานหนักหรือตากแดดตากลมแต่ประการใดคนพวกแรกนั้นแม้ว่าจะไม่ได้แต่งตัวเฉิดฉายหรือแพรวๆไปด้วยเครื่องประดับประดาดูหน้าตาผิวเนื้อก็ผ่องใสเรื่อเรืองราวกับมีประกายแต่คนกลุ่มหลังนั้นถึงจะถมเสื้อผ้าทองหยองล้ำค่าเข้าไปสักเพียงใดก็ยังดูมืดมนไม่แจ่มใสเปรียบไปก็ประดุจหิ่งห้อยน้อยแสงไม่อาจจะแข่งกับแสงจันทร์อันสว่างสวายอยู่ในพยมหนความจริงอันนี้น่าสะใจนักเที่ยวตาพรหมยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดความเชื่อถือในบุญกรรมอันสัตว์โลกทั้งปวงสร้างสมมาไม่เหมือนกันกระทั่งถึงวันอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตตาพรหมเดินออกจากตลาดเลี้ยวเข้าซอยหมายจะกลับไปหาอะไรกินรองท้องในห้องเช่าก่อนจะกลับมาเก็บขยะกวาดตลาดในตอนค่ำเดินใจลอยนึกถึงเวรกรรมของตนแต่ก็หานึกออกไม่หนทางข้างหน้าอันไกลและเลือนก็ดูยิ่งมืดมนมิรู้ว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนตาพรหมไม่ได้ดื่มสุรามาถึง7วันโดยไม่ได้คิดจะทำดีทำเด่นแต่อย่างใดเพียงแต่ใจมันไม่อยากแตะต้องขึ้นมาเฉยๆคิดว่าถ้าอยากขึ้นมาก็จะดื่มกินมันต่อไปขณะนั้นรถตุ๊กๆคันหนึ่งก็แล่นมาจากทางข้างหลังปาดหน้าตาพรหมจนหยุดชะงักงุนงงเห็นคนขับกำลังหันมาผลักใส่พระภิกษุรูปหนึ่งพลางออกปากขับไล่ด้วยวาจาบาดหูกระทั่งพระวัย40เศษรูปนั้นพลัดหล่นลงมาล้มเค้เก้กับพื้นถนนคนขับรถรับจ้างสันดานหยาบผู้นั้นก็บึงรถออกไปโดยไม่ใยดีมองเห็นหน้าท่านแวบเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่พระวจันทร์ตาพรหมถลันเข้าไปประคองท่านด้วยความเวทนากำลังจะเอ่ยปากถามไถ่อาการว่าบาดเจ็บมามากน้อยประการใด
จะได้ช่วยเหลือเยียวยาท่านจนสุดกำลังร่างภายผอมกงโก้ของตาพรหมก็ให้มีอันผงะหงายกระเด็นกระดอนไปเพราะถูกรถมอเตอร์ไซค์แล่นเข้ามาชนจนล้มลงหัวฟาดถนนแน่นิ่งไปกับที่มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนให้การกับตำรวจเป็นเสียงเดียวกันว่าตาพรหมถลันเข้าไปประคองพระแต่ผงะหงายออกไปเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาข้างหลังก็เลยชนตายคาที่ไอ้คนขับก็รีบบึงหนีไปป้าเมียนกับยายเป้ากำลังนินทากันสนุกปากว่าตาพรหมนั้นบาปหนาไปแตะต้องผ้าเหลืองเข้าก็เลยตัวสั่นงันงกเพราะบุญไม่ถึงหงายพลึงไปเจอกับความตายทันทีตลาดวายใกล้จะกลับบ้านกันอยู่แล้วไอ้ตีลูกชายร้านกาแฟในซอยที่ตาพรหมไปโดนรถชนตายหน้าร้านนั้นก็วิ่งกระหืดกระหอบมาบอกข่าวกับชาวตลาดทั้งปวงพระที่ตาพรหมแกไปช่วยน่ะเป็นพระเก๋ถูกตำรวจจับไปแล้วเมาเหล้าจนเหม็นหึงเชียวถึงได้ถูกสามล้อมันไล่ลงเห็นตำรวจคุยกันว่าที่ตาพรหมผงะออกมาก็คงจะเป็นเพราะกลิ่นเหล้าแกเลยถึงคราวตายพอดีและสำหรับกรรมดานเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าสุดทางทาสพวกสุนัขจรจัดแถวหน้าบ้านเขาเคยก่อบาปเวรอะไรไว้หนอชาติก่อนพวกมันเคยเป็นมนุษย์อย่างเขาหรือเปล่าโดยเฉพาะหมาแก่ขี้เรือนตัวนั้นขนร่วงเกือบหมดตัวฟันหักหมดปากแล้วมันยังไม่สิ้นเวรอีกหรือเขาให้แม่ครัวคอยยนเศษเนื้อเศษกระดูกให้มันเสมอพวกหมาหนุ่มๆเห่าครมกัดกันยังเสียดเนื้อกันแยกเขี้ยวยิงฟันขู่คำรามใส่กันแต่หมาแก่ตัวนั้นมันคงจะรู้ตัวเจียมตัวย่องหางตกเข้ามาฉกได้กระดูกชิ้นหนึ่งก็รีบวิ่งเข้าไปซุดกายในแอ่งดินริมกำแพงรั้วแทะเล็มกระดูกลุ่นๆชิ้นนั้นดุดเป็นอาหารทิพแสนเอ็มโอดเสียนี่กระไรนายสำราญเป็นคหบดีมีเรือกสวนหลายสิบไร่อยู่ริมคลองบางซื่อใกล้กับสะพานสูงภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อ10ปีก่อนตอนที่เขาอายุได้60ปีแต่บั้นปลายชีวิตของนายสำราญจะอับเฉาเปล่าเปลี่ยวก็หาไม่ด้วยว่าเขามีภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันถึง3คน2คนแรกเป็นเด็กในบ้านที่พ่อแม่ยากจนเอามาขัดดอกไว้เมื่อ20ปีมาแล้วส่วนคนหลังเป็นสาวสวยอยู่แถวหลังวัดประดูครั้นเมียใหญ่ถึงแก่กรรมเขาก็รับสาวพิมพาวัย20ปีมาอยู่ในบ้านเท่ากับมีภรรยาถึง3คนตามเดิมนายสำราญเคยรับราชการในตำแหน่งใหญ่โตอาศัยว่าเป็นคนหน้าตาคมสันกริยาภาทีอ่อนหวานนิ่มนวลจึงเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปแต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้จึงเที่ยวมีสัมพันธ์กับสตรีมากหน้าบุตรชายหญิงสองคนอันเกิดแต่ภรรยาคนแรกก็เติบโตเป็นฝั่งเป็นฝาแต่งงานแล้วแยกย้ายกันไปอยู่กับคู่ครองของตนจนหมดสิ้นต่อมาเมื่อในสำราญล่วงเข้าสู่วัยชราผมดำเหลือน้อยกว่าผมขาวร่างกายก็หย่อนยานอ่อนล้าเกิดฝ้าและจุดขาวตามใบหน้าและเนื้อตัวแต่เปลวไฟอันเร่าร้อนของโลกิยวิสัยก็มิได้ลดราหรืออ่อนแรงลงแม้แต่น้อยมองดูใบหน้าอันเหี่ยวย่นด้วยความชราของตนในกระจกปราศจากความตึงเต่งเปล่งปลั่งของความหนุ่มชะกันดุจการก่อนแววตาก็ขุ่นมัวฝ้าฟางลงไปไม่สดใสวาวามเหมือนครั้งกระนอนความกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงที่เคยมีก็เหือดหายไปกับการเวลาน่าขัดเคืองใจนักแต่นายสำราญก็ยังผูกพันติดข้องอยู่กับอดีตอันหอมหวานของตนไม่รู้ลืมเคยรังเล่นกับสาวน้อยสาวใหญ่มานับไม่ถ้วนเป็นวันเป็นคืนไม่มีการเบื่อหน่ายท้อถอยหรือว่าเหน็ดเหนื่อยจนแทบจะสิ้นแรงใจเคยเป็นที่ลุ่มหลงรักใคร่ของสตรีมากหน้าดูเหมือนว่าเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวันวานนี้เองระยะหลังๆนี้นายสำราญสังเกตเห็นด้วยความหดหู่ใจว่าความชราได้จู่โจมกายสังขารของตนอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงกว่าเดิมริ้วรอยตามหน้าผากและหางตาดูโดดเด่นจนน่าเกลียดแก้มย่นมุมปากห้อยย้อยฝ้าและจุดขาวก็กลายเป็นตกกระ
ดูกระดำกระด่างน่าเกลียดไปทั้งใบหน้าส่วนอกแม้แต่หลังไหล่ก็ไม่เว้นกลิ่นกายก็รุนแรงจนแทบเป็นฉุนเฉียวแม้ว่าจะใช้ยาระงับกลิ่นก็ไม่อาจจะบำบัดให้หัดหายได้หมดสิ้นอันคนชรานั้นอย่าว่าแต่ภริยาและญาติมิตรจะชิงชังรังเกียจเลยแม้แต่ตนเองก็ชิงชังเช่นกันเขาเคยอ่านพบที่ไหนนะแต่ก็ไม่สลักสำคัญอะไรนักถึงอย่างไรเขาก็เป็นที่รักใคร่แทบจะสนิทเสน่หาของภริยาทั้งสามคนอย่างแน่นอนวันนายสำราญไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนนอกจากวันไปรับบำนาญส่วนมากเขาจะใช้เวลาให้หมดไปกับการดูแลต้นหมากรากไม้ที่ปลูกเอาไว้เต็มบ้านคอยตัดเล็มตอนกิ่งแยกหน่อให้ปุ๋ยรดน้ำสิ่งเหล่านี้ช่วยให้นายสำราญดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันตกกลางคืนก็เข้านอนกับภรรยาซึ่งอยู่กันคนละห้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปด้วยความยุติธรรมสองคนแรกอายุ 36-37 ปีส่วนคนหลังเพิ่งย่าง30อ่อนกว่าลูกคนเล็กเสียด้วยซ้ำแต่นายสำราญมักหลับนอนกับภรรยาคนหลังมากกว่าด้วยว่าสตรีวัย30นั้นอาจจะดูแก่เท่าสำหรับเด็กหนุ่มๆแต่สำหรับชายชราอายุ70นั้นหล่อนก็กลายเป็นสาวน้อยผู้อ่อนเยาว์นักหนาเท่าที่เขาจะพึงหาได้วูบหนึ่งนายสำราญก็อดกังขาไม่ได้ว่าพิมพาจะรักใคร่เขาจริงๆจังๆละหรือหล่อนรักเงินทองของเขากระมังหรือไม่ก็รักความสะดวกสบายในชีวิตเท่าที่อำนาจเงินจะบันดาลได้ยิ่งมองดูหน้าตาอันยับย่นของตนในกระจกนายสำราญก็เกิดความสงสัยว่าจะเป็นที่พิศวาสของหญิงสาวได้อีท่าไหนกันเวลากอดกายคลุกเคล้ากันประสาผัวเมียนายสำราญก็อดสะท้อนถอนใจไม่ได้ว่าเหตุใดจึงไม่พบเมียคนนี้เมื่อ20หรือ30ปีก่อนเขาคงจะทำให้หล่อนสดชื่นรื่นเริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การพูดคุยเล่นหัวหยอกเย้าไปจนถึงการเสาะหาความสุขที่เขาลุ่มหลงมาจนชั่วชีวิตรูปรสกลิ่นเสียงอันเป็นความหลงไหลของเขามาตลอดกาลโดยไม่อาจจะลดละพละเลิกมันได้ตามอายุไขหันไปใช้ชีวิตอันสงบเงียบในบ้านปลายหรือเสาะหาความสุขสันโดษกับรสพระธรรมเหมือนกับเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันก่อนจะละสังขารอันเน่าเปื่อยผุพังไปสู่ปรโลกถึงแม้ว่าเปลวไฟแห่งดำกฤษณาจะโชนกล้าแต่แรงกายของเขามันอ่อนล้าบ่งบอกถึงวาระสุดท้ายแห่งการเสาะหาความสุขทางกามกำลังจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วบางครั้งนายสำราญคิดจะหยุดยั้งมันเสียก่อนคนฉลาดควรจะเป็นฝ่ายยุติเกมทุกชนิดด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาแล้วดีกว่าจะทู่ซีต่อไปจนกระทั่งถูกบังคับให้หยุดแต่พิมพาเล่าหล่อนยังสาวยังสวยยังมีเลือดเนื้ออันเร่าร้อนด้วยความปรารถนาหล่อนคงไม่มารับรู้ด้วยหรอกว่าความสุขทางเพศนั้นมันทำให้เขาเหนื่อยยากแทบจะเป็นทนทุกข์ทรมานแค่ไหนหล่อนอาจจะทำใจได้หรือไม่ก็บอยบินจากอ้อมอกห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเขาไปหาอ้อมอกแข็งแกร่งและกำยำของชายคนใหม่นายสำราญรู้ดีว่าเขาคงจะทนไม่ได้แน่นอนอีกไม่นานเขาก็คงจะตายจากหล่อนไปแล้วพิมพาก็คงจะตกเป็นของชายอื่นอยู่ดีหากเขาถูกสีต่อไปกระทั่งสิ้นแรงกายพิมพาก็คงจะมองเขาด้วยความงุนงงในตอนแรกว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาเมื่อเข้าใจแล้วหล่อนก็จะเห็นเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็เป็นหัวหลักหัวต่อที่ไร้ค่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตอีกต่อไปแล้วพิมพาอาจจะโทษตัวเองที่มาได้ผัวคราปู่คราวตาหรือไม่ก็โทษเขาที่ล่อหลอกจนหล่อนต้องมาติดบ่วงลุ่มหลงอยู่กับรถโลกีที่ปรนเปรอให้อิ่มหนำในตอนแรกๆแต่จู่ๆก็หายวับไปกับตาเหมือนถูกหักหลังเขาจะทำอย่างไรดีหนอแม้ในทุกวันนี้นายสำราญก็อดระแวงไปได้ว่าพิมพากำลังเบื่อหน่ายเขาบางครั้งที่หล่อนนั่งใจลอยก็คงจะนึกถึงผู้ชายอื่นที่หล่อเหลาและแข็งแรงพวกดาราหนุ่มๆในจอโทรทัศน์ยามหลับนอนด้วยกันก็ราวกับว่าหล่อนเป็นผู้เสียสละอย่างใหญ่หลวงที่ยอมพลีร่างให้ชายเท่าตักตวงความเกษมโดยปราณีพ
ิมพาเคยบอกเขาว่าหล่อนไม่ได้รักเงินทองของเขาไม่ได้รักรูปร่างหน้าตาของเขาแต่หล่อนรักจิตใจของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่อแต่ในระยะหลังๆยามเริงเล่นอยู่ด้วยกันหล่อนเคยขอร้องเขาวิงวอนเขาแทบจะเป็นเขี้ยวเข็นเขาด้วยซ้ำให้ปรนเปรอหล่อนจนสะสมหนักหน่วงและเนิ่นนานพิมพาทำเป็นลืมหรือหล่อนไม่สนใจจริงๆว่าเขาเป็นชายเฒ่าอายุ70ปีเข้าไปแล้วอาหารดีๆยาบำรุงกำลัง108ไม่ได้ช่วยเหลือเขากี่มากน้อยความหนุ่มแน่นกำยำของเขาเหือดหายไปไหนหมดหนอถ้าพิมพาไม่หลับไหลไปซะก่อนหล่อนคงจะเห็นชายชราผู้นอนเคียงข้างกำลังน้ำตาไหลพรากอาบแก้มด้วยความอัดอั้นและทนทุกข์ทรมานเกือบสุดแสนที่จะทานทนได้อีกต่อไปออกบวชหรือนายสำราญเคยหัวเราะเยาะความคิดฉาบฉวยของตัวเองด้วยซ้ำเขาไม่ได้คิดจะสละโลกจิตใจเขายังเร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาเขายังเสาะหาความเกษมได้จากเลือดเนื้อของหล่อนและของเขาเองนายสำราญไม่แยแสกับถ้อยคำที่เคยได้ยินว่าผู้เสาะหาความสุขจากโลกีโดยลุ่มหลงก็ไม่ผิดกับการหาความเกษมโดยการดื่มกินเลือดเนื้อของตนเองเขามั่นใจว่าตัวเองมีทางออกทางเดียวเท่านั้นทางสุดท้ายไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกต่อไปแล้วชาวบ้านหลายสิบคนเข้าไปมุงอยู่ที่หน้าประตูใหญ่เสียงร่ำไห้หอยหวนดังบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจรถตำรวจกับรถพยาบาลจอดอยู่ที่นั่นบุรุษพยาบาลช่วยกันยกเปลใส่ศพออกมา2เปลนายสำราญกับพิมพาชายเฒ่าใช้ปืนพกจ่อยิงเมียสาวผู้กำลังหลับสนิทก่อนจะลั่นไกระเบิดสมองตนเองจนดาวดิ้นไปตามกันบนพงหญ้าอันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างใกล้กับกำแพงรั้วโสนชาติผู้ซึ่งฟันหักเหี้ยมแล้วกำลังนอนแทะกระดูกด้วยความสุขความพอใจแม้ว่ากระดูกนั้นจะมีเพียงเอ็นและไขเกระอยู่บ้างนิดหน่อยอย่างน้อยก็ยังได้ชุ่มชื่นกับน้ำลายของตนเอง